พี่กวางขาที่งานแต่งมีอะไรเป็นแปลงเคลื่อนไหวไงบ้างไม่มีครับผมยังยืนยันวันเหมือนเดิมเดือนเหมือนเดิมนะครับ2 พฤษภาคมครับไม่เลื่อนครับไม่เลื่อนครับแล้วคุณจะพบกับสถานการณ์วันนี้ไม่เป็นไรถ้าเขามากันไม่ได้ก็เดี๋ยวแต่งกันเองก็ได้ไม่เป็นไรเพราะมันคือจริงๆมันคืองานเราอ่ะครับผมเราไม่ได้จัดเพื่อคนอื่นเราจัดเพื่อเราเองอะไรเงี้ยครับผมกับพ่อแม่เราครอบครัวเราเองอะไรเงี้ยครับวันนี้พูดคุยกับหวังว่ายังไงบ้างเราจะได้ไม่ได้เป็นห่วงอะไรกันครับผมครับแต่ในงานนี้ก็มีช่วงแบบว่าป้องกันหน่อยล่าสุดที่ไปที่โรงแรมครับเขาก็มีจุดแบบให้ล้างมือมีเจลล้างมือมีคนก็ใส่แมสกันหมดอะไรเงี้ยก็เขาก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ระยะเวลาของเราก็ประมาณอีกหลายเดือนก็น่าจะแบบว่าน่าจะบรรเทาลงครับผมครับตอนนี้งานเป็นยังไงแล้วให้ยังไงเตรียมการตอนนี้เหลือแค่จ่ายตังค์อย่างเดียวแล้วครับผมที่เหลือเสร็จหมดแล้วใช่ครับครับผมแจกที่แกรมมี่ไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่แจกผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆทีละบริษัทนะครับอะไรนะครับครบแล้วครับผมครบแล้วครับตอนแรกลิสต์แบบไม่จำกัดเลยอ่ะมันทะลุเกินเหตุมากเลยอะไรเงี้ยก็เพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันจุได้แค่400เองครับผมก็ตอนนี้คือแล้วก็เลยลิสต์มาแค่ประมาณ300กว่าครับผมก็ประมาณนั้นครับการก็จะค่อยทยอยแจกใช่ครับใช่ครับอันนี้คืองานการเปลี่ยนแปลงหรือว่าลงตัวหมดแล้วครับก็ชุดก็เสร็จแล้วการ์ดก็ชุดกำลังตัดครับผมการ์ดก็เสร็จแล้วแจกทยอยแจกแล้วพวกทีมงานพวกการสร้างเวทีอะไรพวกนี้ก็เซ็นดีไซน์เสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่สร้างประกอบจ่ายเงินและสร้างประกอบใช่ไม่บานครับผมถือว่าคุณหวานเขาบริหารงบได้ดีครับผมนี่ว่าที่เจ้าสาวกับที่เจ้าบ่าวมีการแบบว่าเตรียมตัวเข้าคอร์สอะไรกันทั้งคู่ไหมครับมีครับมีบ้างครับผมก็แต่หวานเขาทำเรื่อยๆของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ชวนเราไปทำด้วยอะไรเงี้ยมีบ้างครับอะไรในการจัดงานตรงตีผ่านช่วงนั้นไปแล้วครับผมช่วงแรกมีครับผมช่วงแรกมีแน่นอนอยู่แล้วงานกลุ่มมันต้องมีทะเลาะกันอยู่แล้วครับใครจะเป็นคนแบบตามใจครับสุดท้ายต้องคือสรุปต้องอยู่ที่ใครแล้วแต่เรื่องครับบางเรื่องก็กวางบางเรื่องก็เขาอะไรเงี้ยครับผมก็คุยกันได้แต่แรกๆก็อาจจะแบบเหมือนเราไม่เคยทำงานด้วยกันน่ะก็พอวิธีการทำงานวิธีการออกความเห็นวิธีการรับความเห็นมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ค่อยๆจูนกันวิธีคุยก็ตอนหลังโอเคแล้วก็ไม่ทะเลาะกันแล้วอย่างชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองนี่มีประมาณกี่ชุดครับ6ครับทั้งคู่เลยใช่ครับ6ชุดครับทั้งวิธีวันวันเดียวเนี่ย6 ชุดไม่ต้องตกใจครับกวางก็มองวนไปแล้ว1ทีเหมือนกันครับผม6 ชุดเลยเหรออะไรเงี้ยฮะแสดงว่าเป็นการออกแบบของทางฝ่ายเจ้าสาวใช่ไหมครับเป็นของฟินาเล่ช่วยดูแลครับผมก็ทางฟินาเล่เขาก็จัดเต็มให้เลยคือทุกกิจกรรมในงานก็จะมีการเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยครับผมครับพี่กวางก่อนนั้นไปเจออะไรมาพี่กรณ์แซวอ๋อแก่อะไรเงี้ยหรอไม่คือเราไม่ได้แบบว่าแบบที่เขาบอกว่าอะไรนะรู้จักพี่กวางหรออะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าบอกว่าคน40ขยับเข้ามาข้างหน้าเลยอะไรเงี้ยเรายืนอยู่หลังเวทีไงฮะพอเรากำลังเตรียมจะขึ้นเราก็แบบเล่นอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอะไรเงี้ยมันสะเทือนใจไม่ครับคือกวางอ่ะไม่ได้แบบว่าต่อต้านว่าคนจะเรียกว่าเราอายุเยอะแล้วหรือว่าเราแก่แล้วหรือว่าเราก็ตามอายุของเราอ่ะแล้วเราก็รักษาตัวรักษาหน้าตาให้มันแบบโอเคทำงานได้อยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้โกรธอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นเหมือนแบบมารยาทของพิธีกรนำเข้าบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมีผลกับการที่คนดูเขาจะมาสนุกกับเราข้างหน้าไงคือจริงๆหน้าที่พิธีกรเขาควรจะบิวให้คนสนุกกับเราไม่ใช่ให้คนรู้สึกแบบว่าฉันจะเข้าไปข้างหน้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับพูดคุยหรือเขาได้ขอโทษเราหลังจากจบงานอะไรไม่มีครับเสร็จแล้วเขาก็ไปเลยตอนที่เราพูดอย่างนั้นเราเองเรารู้สึกเซ็งหรือแบบยังไงไม่เซ็งครับเพราะว่าคนดูน่ารักวันนั้นคนดูโอเคใช่ครับผมครับใช่ครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกไหมครับที่เจอกันครั้งแรกที่เจอคนแซวบนเวทีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแรงที่สุดที่เราเคยเจอมาก็เท่าที่จำความได้นะครับน่าจะประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับกวางอันนี้คือมันเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันอย่างที่กวางบอกคือปัญหามันคือว่ากวางห่วงเรื่องว่าการที่เราไม่ได้ไปบิวคนดูเพราะมันจริงมันหน้าที่เขาที่บิวคนดูเพื่อให้เราสนุกต่อใช่ไหมครับแต่ว่าการมันไปกลายเป็นการจำกัดว่าคนดูให้ไม่มั่นใจในการที่จะมาสนุกกับเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอันนี้มันไม่ถูกต้องกับงานวันนั้นอะไรเงี้ยครับผมครับโอเคครับผมขอบคุณมาก